บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานสี่ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสยกเอาอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งและก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นขั้นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนามาขั้นละสี่ชั้นและในชั้นในขั้นจิตตานุปัสสนาก็ได้มาถึงชั้นศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าเราจักเปลื้องจิตให้ใจเข้าให้ใจออกอันเป็นชั้นที่สี่ของจิตตานุปัสสนาเมื่อมาถึงชั้นนี้ขั้นนี้จิตก็จะได้อานาปานสติสมาธิเต็มจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยอานาปานสติสมาธิเป็นอันว่ามาถึงขั้นสมาธิหรือจิตสิกขาที่ถึงพร้อมหรือสมบูรณ์จิตในชั้นนี้จึงเป็นจิตที่สะอาดตั้งมั่นควรแก่การงานการงานของจิตที่ปฏิบัติมาแล้วก็คือขั้นศีลและขั้นสมาธิหรือว่าศีลสิกขาจิตสิกขาเป็นจิตที่ควรแก่ศีลแก่จิตหรือสมาธิหรือว่าจิตสมาธิมาโดยลำดับ
อันเป็นขั้นสมถกรรมฐานจึงถึงวาระที่จะเลื่อนจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานและเลื่อนอนุปัสสนาดังที่ใช้ในคำว่าญาณุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนามาขึ้นเป็นธรรมาวิปัสสนาเพื่อวิปัสสนาคือเห็นแจ้งรู้จริงสืบต่อไปพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้น้อมจิตที่บริสุทธิ์สะอาดควรแก่การงานนี้ขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยตรัสสอนให้ศึกษาคือให้จิตนี้เองศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจักตามดูอนิจจะคือไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกอันเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาคือให้จิตนี้เองศึกษาสำเนียกกำหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอุปาทานขันธ์คือขันธ์เป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราทั้ง5ประการนี้ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรคือมีเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาจึงจับพิจารณาว่ารูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ความดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้คือจับดูที่จิตนี้เองดูรูปที่เป็นกายส่วนใหญ่
ันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมและดูส่วนที่เป็นสิ่งอาศัยดังเช่นจักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทจิวหาประสาทกายประสาทและโคจรคืออารมณ์ของประสาททั้งห้าอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกำหนดให้รู้จักว่าเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอายตนะดังนี้ก็เพิ่มมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวและโดยเฉพาะอายตนะ5ข้อข้างต้นนั้นทั้งภายในทั้งภายนอกก็เป็นรูปส่วนที่เรียกว่ารูปอาศัยส่วนที่เป็นธาตุส่วนที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศโดยส่วนรวมก็เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีคำเรียกส่วนใหญ่ว่ามหาภูตรูปจะเรียกส่วนที่อาศัยคือที่เป็นประสาทเป็นอายตนะมันเป็นว่าเป็นอุปาทายรูปดูให้รู้จักว่าอย่างนี้คือรูปความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ก็คือความเกิดของรูปทั้งมหาภูตรูปทั้งอุปาทายรูปก็มีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้นและมีชราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนถึงมรณะคือแตกสลายในที่สุดและกายนี้ทั้งที่เป็นส่วนมหาภูตรูปอุปาทายรูปก็เป็นที่อาศัยของจิตซึ่งจิตนี้เองก็น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องทั้งหลายทางอายตนะภายในทั้งหกอันเรียกว่าทวารทั้งหกและก็เรียกอายตนะภายนอกทั้งหกว่าอารมณ์คู่กับทวารซึ่งทวารทั้งหกคือทวารตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจก็รับอารมณ์ทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวจิตนี้ก็น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องความน้อมของจิตอันนี้เองเรียกว่านามก็น้อมออกรู้รูปทางทวารตาเสียงทางทวารหู
กลิ่นทางทวารจมูกรสทางทวารลิ้นสิ่งถูกต้องทางทวารกายธรรมะคือเรื่องราวทางทวารใจความรู้ครั้งแรกของจิตเรียกว่าวิญญาณซึ่งได้แก่รู้รูปก็คือเห็นรูปรู้เสียงก็คือได้ยินเสียงรู้กลิ่นก็คือทราบกลิ่นรู้รสก็คือทราบรสรู้ผลสัพพะสิ่งถูกต้องก็คือทราบผลสัพพะคือสิ่งถูกต้องรู้ธรรมะคือเรื่องราวก็คือรู้คิดเรื่องราวเหล่านี้เป็นวิญญาณก็รู้วิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้และเมื่อเป็นวิญญาณจิตนี้ก็รู้ที่เป็นสัมผัสคือความกระทบก็ได้แก่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะเรื่องราวนั้นก็มากระทบจิตจิตก็รู้ความกระทบเรื่องสัมผัสซึ่งสัมผัสนี้ไม่ได้มีแสดงไว้ในขันธ์ 5แต่ว่ามีแสดงไว้ในทางเกิดขึ้นของขันธ์ 5โดยลำดับดังกล่าวแล้วจึงเป็นเวทนารู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วจึงเป็นสัญญารู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลสัพพะจำสิ่งจำธรรมะเรื่องราวแล้วจึงเป็นสังขารคือปรุงคิดปรุงเราคิดปรุงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะเรื่องราวนั่นแหละปรุงดีก็เป็นกุศลปรุงไม่ดีก็เป็นอกุศลปรุงเป็นกลางๆก็เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆไม่ว่ากุศลไม่ว่าอกุศลแล้วมันเป็นสังขารหรือเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างนี้และความเกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งเมื่ออารมณ์อันหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมาจนถึงที่สุดก็ดับไปก็รับอารมณ์ที่สองก็เกิดขึ้นในอารมณ์ที่สองแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อจับเอาปัจจุบันธรรมจนมาพิจารณาดังนี้ก็จะมองเห็นว่ารูปคือรวมหมดที่เป็นอาจารณะภายนอกเมื่อมาประจวบกับอาจารณะภายในอาจจะภายนอกก็เป็นอารมณ์ภายในก็เป็นทวาร
อันหนึ่งอันหนึ่งก็เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นผ่านไปโดยลำดับก็เป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและเป็นวิญญาณขึ้นแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้ทุกอารมณ์ซึ่งอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเป็นขณะจิตอันหนึ่งอันหนึ่งเพราะฉะนั้นขันธ์ห้าอย่างละเอียดนี้จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตแต่อาศัยมีสันติคือความสืบต่อคือเมื่ออารมณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นดับไปอารมณ์ที่สองก็เกิดต่ออารมณ์ที่สองเกิดขึ้นดับไปอารมณ์ที่สามก็เกิดต่อเป็นไปโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงมีความเกิดดับเป็นธรรมดาเมื่อกำหนดพิจารณาดังนี้ให้ตามรู้ให้ดับตามรู้ตามรู้ตามเห็นเกิดดับของขันธ์ห้าในระยะยาวหรือในระยะสั้นคือในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เห็นแจ้งอันเรียกว่าวิปัสสนาในอนิจจลักษณะคือลักษณะที่มีเรื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงดังกล่าวเป็นอันว่าทำให้เห็นความไม่เที่ยงจึงศึกษาเริ่มเนี่ยกำหนดว่าเราจะตามรู้ตามรู้ตามเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อได้เห็นอนิจจลักษณะอนิจจตาคือความไม่เที่ยงก็ปรากฏก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติในชั้นที่หนึ่งนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนในชั้นที่สองต่อไปให้ศึกษาตำเนียกำหนดว่าเราจะตามดูตามรู้ตามเห็นวิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีให้ใจเข้าให้ใจออกวิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีนี้ย่อมบังเกิดขึ้นเองในเมื่อได้อนิจจานุปัสสนาดังกล่าวในชั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจึงให้ศึกษาสำเนียกำหนดดูให้รู้จักวิราคะที่บังเกิดขึ้นในจิตคือความสิ้นติดใจยินดีนั่นเรียกว่าวิราคานุปัสสนาสิ้นติดใจยินดีในอะไรก็
็คือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั่นเองก่อนแต่ได้ชั้นที่หนึ่งคืออนิจจานุปัสสนาจิตนี้ย่อมจะยังมีราคะคือความติดใจยินดีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เมื่อจิตได้อนิจจานุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงอันเป็นตัวสตินำได้ปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงวิราคะคือความสิ้นจิตใจยินดีก็มันเกิดขึ้นเองที่เคยติดใจยินดีอยู่ก็จะสิ้นไปเป็นวิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีคอยกำหนดดูให้รู้จักวิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีนี้ให้เด่นชัดขึ้นในจิตให้ใจเข้าให้ใจออกนั่นเป็นชั้นที่สองและเมื่อได้ชั้นที่สองนี้ย่อมจะได้นิโรธะคือความดับดับอะไรก็คือว่าดับความเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดชั้นที่สามต่อไปว่าให้ศึกษาสำเนียกกำหนดดูตามดูตามรู้ตามเห็นนิโรธคือความดับดับความเพลินหายใจเข้าหายใจออกดับความเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมทั้งดับอุปาทานหรือความยึดถือและเมื่อได้ความดับก็ย่อมจะได้ความสละคืนความสละคืนนั่นโดยตรงก็คือสละคืนความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเหมือนอย่างเขายืมของของเขามาเอามายึดถือว่าเป็นของเราแต่ครั้นเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแต่ไปขอยืมเขามาก็ส่งคืนเขาไปยึดถือสิ่งใดไว้ก็ส่งคืนสิ่งนั้นยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราก็ส่งคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแก่ธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราแต่จิตนี่เองไปยึดถือหรือบุคคลนี่เองไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราฉะนั้น
ื่อสละความยึดถือได้ก็เหมือนอย่างส่งคืนสิ่งที่ยึดถือนั้นไปแก่ธรรมดาไม่ยึดก็มาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราท่านอธิบายถึงการสละคืนนี้ว่ามีลักษณะสองอย่างอย่างหนึ่งคือสละบริจาคอย่างหนึ่งคือแล่นไปสละบริจาคก็คือสละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากความยึดถือว่าตัวเราของเราแล่นไปนั่นก็คือแล่นไปในนิพพานอันเป็นที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงศึกษาดูให้รู้จักลักษณะของปฏินิสขะคือการสละคืนที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นปฏินิสขะรูปัจฉนาอันมันเกิดสืบขึ้นอันมันเกิดสืบกันมาโดยลำดับอันที่หนึ่งก็เป็นอนิจจานุปัสสนาที่สองก็เป็นวิราคานุปัสสนาที่สามก็เป็นนิโรธานุปัสสนาที่สี่ก็เป็นปฏินิสขานุปัสสนาก็เป็นอันว่าสุดธรรมานุปัสสนาที่ประธานซึ่งมีสี่ชั้นจิตในชั้นที่สี่นี้จึงมีลักษณะที่เห็นการละความยินดีความยินร้ายด้วยปัญญาอันชอบเข้าไปเพ่งสงบอยู่ในภายในอันจัดว่าเป็นอุเบกขาเรียกว่าเป็นสังขารอุเบกขาอุเบกขาคือวางเฉยในสังขารหรือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าการเห็นการละความยินดีความยินร้ายด้วยปัญญาอันชอบเข้าไปเพ่งสงบเฉยอยู่วางอยู่เฉยอยู่นี่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาธิปทานเป็นอันว่าอานาปานสติสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ปฏิบัติไปตามพระพุทธโอวาทที่ทรงสอนโดยจับปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้นในขั้นกายานุปัสสนาตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็จะเลื่อนภูมิชั้นขึ้นไปเองในเมื่อจิตได้สติได้สมาธิในลมหายใจเข้าออกเป็นชั้นเป็นขั้นกายานุปัสสนาสี่ชั้นขั้นเวทนานุปัสสนาสี่ชั้นขั้นจิตตานุปัสสนาสี่ชั้นขั้นธรรมานุปัสสนาสี่ชั้น
ป็น16ชั้นเรียกว่าอานาปานสติ16ชั้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และในทางปฏิบัตินั้นก็จะปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละคือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกดังที่ตรัสสอนไว้ในเบื้องต้นแล้วเมื่อประคองการปฏิบัติให้เข้าทางแล้วการปฏิบัติก็จะเข้าทางไปเองอย่าเลื่อนๆขึ้นไปเองแต่ผู้ปฏิบัตินั้นก็จะต้องมีสติมีสมาธิอันเรียกว่าอานาปานสติสมาธิตั้งแต่ในเบื้องต้นกำกับอยู่กำกับจิตนี้อยู่กำหนดให้รู้ให้ใจเข้าออกไปพร้อมกับขั้นของการปฏิบัติที่เลื่อนขึ้นธรรมะที่ปรากฏขึ้นเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็จะเป็นไปเองตามขั้นของธรรมะด้วยเป็นไปด้วยอำนาจของการปฏิบัติศึกษาจะมีกำหนดให้รู้จักและไม่ทิ้งลมหายใจเข้าออกไปทุกขั้นตอนอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นพาหะนำให้ได้สติให้ได้สมาธิสูงสูงขึ้นไปก็จะได้อานาปานสติ16ชั้นแล้วก็ชื่อว่าได้การปฏิบัติในที่ประธานทั้ง4สมบูรณ์ต่อจากนี้ก็ให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป